ันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการทำน้ำสับปะรดนะคะน้ำสับปะรดนะคะเป็นเมนูที่ทำได้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วเราก็จะมีเทคนิคในการทำยังไงนะคะให้สับปะรดเนี่ยสามารถเก็บได้นานเพราะปกติเนี่ยสับปะรดแค่เราปอกเปลือกแล้วเก็บแช่เย็นเนี่ยก็จะเกิดการหมักแล้วนะคะได้กลิ่นเหมือนเป็นแอลกอฮอล์นะคะแต่วันนี้เราจะมาทำน้ำสับปะรดที่สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้โดยมีอายุการเก็บไม่ต่ำกว่า1ปีนะคะเราก็เริ่มจากการนำสับปะรดนั้นน่ะมาปอกเปลือกนะคะสับปะรดที่ใช้นะคะควรใช้สับปะรดที่ความฉ่ำเพราะว่าเราจะได้ความหวานและก็ความหอมของสับปะรดได้เต็มที่นะคะเราก็จะทำการปั่นตัวสับปะรดนะคะจะเห็นว่าสับปะรดที่เราใช้เนี่ยจะค่อนข้างฉ่ำนะคะแต่บางทีเนี่ยอาจจะได้ความหวานที่แตกต่างกันปกติเนี่ยสับปะรดจะมีความหวานอยู่ที่ประมาณ 11-14 บริกนะคะขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับความสุกแก่ของตัวสับปะรดนะคะถ้าสับปะรดที่หวานจัดเนี่ยก็จะอยู่บางทีเนี่ยอาจจะถึง17บริกก็มีเหมือนกันนะคะเราก็จะได้ตัวน้ำสับปะรดนะคะเราก็จะเอาตัวกากหยาบออกนะคะโดยการกรองผ่านผ้าขาวบางค่ะเราก็จะได้เนื้อตัวน้ำสับปะรดที่มีความเนียนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถบีบคั้นผ่านผ้าขาวบางได้เลยนะคะที่เราคั้นน้ำสับปะรดแล้วนะคะเราก็จะนำมาต้มนะคะซึ่งการต้มเนี่ยถือว่าเป็นการพาสเจอไรส์นะคะถ้าสับปะรดของเรานะคะอาจจะมีรสหวานไม่มากเราจะเติมน้ำตาลได้นะคะแต่นี้ก็คือเราต้องการทำน้ำสับปะรดที่ไม่เติมน้ำตาลใช้ความหวานจากตัวน้ำตาลในสับปะรดเองเลยนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเติมได้นะคะการใส่เกลือเนี่ยใส่เพื่อให้ตัวน้ำผลไม้มีความกลมกล่อมแต่ต้องไม่มีรสเค็มนะคะอันนี้ก็จะเป็นการต้มนะคะเป็นการพาสเจอร์ไลซ์นะคะเราก็จะต้มให้ได้อุณหภูมิประมาณ 85-90 นะคะแล้วเราก็จะทำการบรรจุร้อนค่ะพอได้อุณหภูมิเสร็จปุ๊บเราก็ปิดไฟนะคะแล้วก็เตรียมบรรจุได้เลยค่ะเราก็จะมีการเติมกลิ่นเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัวน้ำสับปะรดเนี่ยมีกลิ่นรสที่ดีนะคะเพราะว่าอาจจะหายไปในระหว่างการต้มฆ่าเชื้อนะคะเราก็จะบรรจุในขวดแก้วนะคะซึ่งเป็นขวดแก้วที่ผ่านการนึ่งมาแล้วนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะคะเราจะบรรจุร้อนในขวดแก้วเลยนะคะบรรจุเกือบเต็มนะคะแล้วก็ปิดฝาทันทีนะคะแล้วก็วางขวดนอนลงเพื่อเช็คดูว่าตัวขวดเนี่ยปิดสนิทหรือเปล่านะคะไม่มีรั่วเกิดขึ้นนะคะเราจะไม่บรรจุเต็มนะคะเพื่อให้เหลือที่ไว้สำหรับการขยายตัวเพราะว่าตัวขวดแก้วเนี่ยเราต้องไปนึ่งซ้ำอีกรอบนึงนะคะนึ่งในน้ำเดือดนะคะเป็นเวลา10นาทีค่ะขวดพลาสติกนะคะเราก็ต้องใช้การบรรจุร้อนเหมือนกันแต่ขวดพลาสติกเนี่ยจะเป็นพลาสติกชนิด PP นะคะจะทนได้ไม่เกิน90องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราบรรจุขวดแก้วแล้วเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงนะคะเราก็จะบรรจุใส่ขวดพลาสติกได้เลยนะคะการบรรจุร้อนนะคะต้องบรรจุที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า75องศานะคะเพราะว่าการที่เราบรรจุร้อนเนี่ยถ้าหากมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในระหว่างการบรรจุเนี่ยยังสามารถทำให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้นะคะแต่ถ้าเราบรรจุเย็นนะคะก็คือต่ำกว่า70องศาลงมาแล้วค่ะจะทำให้อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์เราสั้นลงนะคะหลังจากที่เราปิดฝาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำการลดอุณหภูมินะคะโดยการแช่น้ำค่ะเราก็จะได้น้ำสับปะรดนะคะโดยเป็น
มีทั้ง2แบบนะคะเป็นน้ำสับปะรดบรรจุขวดแก้วนะคะแล้วก็บรรจุขวดพลาสติกนะคะข้อแตกต่างนะคะระหว่างบรรจุขวดแก้วกับขวดพลาสติกนั้นเนี่ยก็คือขวดแก้วเนี่ยสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นะคะโดยมีอายุการเก็บรักษาไม่ต่ำกว่า1ปีนะคะในขณะที่ขวดพลาสติกนะคะหลังจากที่เราแช่น้ำเพื่ออุณหภูมิแล้วเนี่ยเราต้องรีบเก็บเข้าตู้เย็นทันทีนะคะอายุการเก็บของตัวขวดพลาสติกเนี่ยก็จะอยู่ไม่ต่ำกว่า3เดือนนะคะข้อควรระวังในการทำน้ำสับปะรดนะคะก็คือสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราต้องใช้ความร้อนในการพาสเจอร์ไลซ์นะคะก็คือความร้อนที่เราใช้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 85-90 นะคะแล้วเราจำเป็นต้องใช้การบรรจุร้อนนะคะเพื่อยืดอายุการเก็บเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราต้มแล้วเราทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยบรรจุนะคะก็จะมีผลทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเกิดการปนเปื้อนในระหว่างการบรรจุทำให้อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์เนี่ยลดลงได้นะคะอาจจะอยู่ได้ประมาณแค่1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะคะก็อาจจะเสียได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะในการทำน้ำผลไม้ในการที่อายุการเก็บนะคะซึ่งเราสามารถใช้เทคนิคนี้เนี่ยในการทำน้ำผลไม้ตัวอื่นได้แต่จะเน้นก็คือต้องเป็นน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเท่านั้นนะคะที่เราจะสามารถบรรจุขวดแก้วได้แต่ถ้าเกิดเป็นน้ำผลไม้ที่ไม่มีรสเปรี้ยวนะคะเราสามารถใช้การบรรจุในขวดพลาสติกแล้วเก็บแช่เย็นได้ค่ะ